เราจะเห็นว่าสอปอก็แยกกันไปก็แ,แน่นอนอยู่แล้วคนละพักนะฮะแต่ละพักเขาก็หาเสียงกันไปสื่อก็พยายามไปขุดคุยเอาข้อมูลมากรณีของพลเอกประวิทย์เนี่ยคุณดาวีาคุณไปไม่เดี่ยวมา พลเอกประยุทธ์เขาก็ไม่เดี่ยวมกันนะช่วงหลังๆนี้ทั้งสองท่านเนี่ยก็เปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนเนี่ยได้สอบถามได้ได้สัมภาษณ์พิเศษเยอะขึ้นแต่ในลักษณะของการร่วมเวทีดีเบตเนี่ยก็ยังไม่มีสื่อไหนนะคะยังไม่ได้ตอบรับเข้าร่วมสื่อไหนแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีทั้งสองท่านเลยเวทีดีเบตไม่มีเลยใช่ไหมก็น่าจะไม่มี่างื่องที่แบบนิดนึงก็ไม่มีไม่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะสัมภาษณ์พิเศษเปิดใจสัมภาษณ์พิเศษมากกว่าเราก็ได้นี่ใช่ไหมคะใช่ครับคือเมื่อช่วงวันเสาร์ครับที่ สมสรสอนราชพฤกษ์นะครับพลเอกประยุทธ์มีนัดกับคุณสุทธิชัยยุ่นนะครับสื่อมวลชนอาวุโสนี่ฮะนัดกันจะไปเปิดใจนะครับก็เราออกอากาศไปเต็มๆ40นาทีในารายการข่าวเจาะย่อโลกเมื่อช่วงหัวข้ามวันเสาร์นะครับคุยกันหลายเรื่องฮะเรื่องของความคิดส่วนตัวเรื่องมุมมองทางการเมืองการบริหารราชการแผ่นดิน8ปีทำไมยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยถามแบบนี้ว่าทำไมอยู่มา8ปีแล้วมันยังต้องไปต่อ พลเอกประยุทธ์ก็ตอบประมาณว่าเรื่องของการบริหารประเทศเนี่ยมันไม่มีคําว่าพอไม่พอน้อยไปมากไปหรอกคือมันก็ต้องเหมือนกับบริหารไปเรื่อยๆนะครับงานมันก็จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆมีบางช่วงบางตอนที่เราหยิบยกมาเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์พี่น้องสองปอก่อนหน้านี้หลายคนก็จะเชื่อว่าสองคนนี้แยกทางกันแล้วความคิดเห็นทางการเมืองก็ขัดแย้งกันมีความไม่ลงรอยกันบ้าง บางคนก็จะมองว่าแยกทางกันแล้วไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องมาแตกหักกันความเป็นพี่เป็นน้องแบบกล่าวถึงพูดถึงเลยเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะคบแต่คําถามคือการถามเจาะใจขอให้เปิดใจเลยว่าทําไมถึงต้องแยกกันเดินร่วมกันเดินอยู่ดีๆแบ่งงานกันให้มันชัดเจนพลเอกประวิทธท์ทำการเมืองพลเอกอนุพงศ์ดูท้องถิ่นพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศภาพรวมไปแบ่งงานกันก็ชัดเจนดีอยู่แล้วเป็น3มคน3งานทําไมต้องแยกกันนะครับอะไรคือปัจจัย สามนาทีถัดจากนี้คือคําตอบจากใจของพลเอกประยุทธ์ครับสักครูพูดถึงบิ๊กป้อมบอกว,ว่าก็ตอนนี้ก็แยกทางกันจริงๆเนี่ยมีคนถามเยอะเลยว่าเหตุผลที่ต้องแยกทางกันมันคืออะไรทําไมไม่อยู่ที่เดิมออแล้วก็เป็นคนด,ดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐและพ,พี่พี่กับน,น้องก็ยังอยู่ด้วยกันทำไมภาพมันออกมาว่าทะเลาะกันแยกกันทะเลาะเรื่องอะไรผมไม่ทะเลาะเรื่องอะไรทะเลาะกันราดลูกน้อง ขาบอกนะลูกน้องสองฝ่ายลูกน้องตผมมีลูกน้องทางการเมืองไว้ล่ะไม่มีเพราะผมไม่ผมไม่ได้ทําการเมืองเองอ่าฮแล้วพี่ป้องกาเป็นคนทาเองแล้วก็ทำหลักงบผมนั่นแหละอันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องขอบคุณนะแต่วันนี้วันนี้มันถึงเวลาว่าอืเราควรจะเพราะมีนักการเมืองใหม่ๆที่ที่มีความคิดที่ดีๆมากผมควรนะแลก็เราก็เลยพูดคุยกันอะไรเจอกันบ้างอะไรกันบ้าง ผมว่ามันถึงเวลาอย่างที่เราต้องมาทาอีกบ้างอะเนาะเพราะว่าเวลาผมก็จํากัดด้วยใช่ไหมก็บอกสาพี่ป้อมพี่ป้อมทราไปแล้วปรึกษากันก่อนดีกว่าว่าพี่ป้อมผมผมคิดว่าผมก็ถามผมก็ผมก็เลยนถามว่าจะไปกันยังไงเออท่านก็บอกว่าอืก็ทํําทาเหมือนเดิมอะทําต่อไปแต่หลังๆมันพี่ป้อมไม่ได้คิดคนเดียวอะมันมีคนคิดอยู่ข้างๆเยอะซึ่งโอเคท่านพูดอะไรกันผมไม่รู้ไงซึ่งมันก็มีหลายอย่างที่มันกลับมาฟังแล้วมันไม่ค่อยสบายใจ แต่ผมไม่มีอะไรกับพี่ป้อมไม่มีกับพี่ป้อมแต่มีกับคนที่มาแนะนําพี่ป้อมคือผมก็ไม่รู้ใครเหมือนกันนะไม่อผมรู้สิเพราะมีคนบอกว่าเพราะมีคนบอกว่าคุณทรมนัสนั่นแหละมาก็แล้วแต่คือเป่าไม่เอ่ยชื่อตรงนี้ดีกว่าตอนนั้นที่อภิปรายไม่วางใจที่มีเรื่องที่ท่านออกมาแถลงงานตอนนั้นเนี่ยคือสาเหตุที่แตกหักกันเลยใช่ไหมแตกหักเหรออืม หรือว่าเริ่ม B มีรอยมันก,ก,ก็ก็ต้องคิดนะ,นะคิดก็ไปถามพี่เขามีหรือเปล่าเขาบอกมีมีอะไรต่างตัวนี้แต่สิ่งต่างหลังจากนั้นมันมีการข่าวมันออกมาเยอะแยะเลยใช่ไหมเราก็ติดตามข่าวเราก็ได้ยินตลอดเวลาว่ามีนะกลุ่มนี้ไม่อยากที่จะมีคุณคือคือผมอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสไงครับทางในการทํางานเขาอาจจะไม่ค่อยสบายใจที่เขาบางอย่างเขามันเป็นธรรมดานะ นัาการเมืองในต่างสส,อสอเขาเขาอยากก็ได้อะไรไปลงพื้นที่ของเขาซึ่งบางครั้งมันไม่ได้มัน<อ>ต้องลง <ขอ S 2> ให้มันเป็นมาข,ขอแล้วก็<อ>ฉันให้<อ> <ๆ S 2> ไม่ได้ผมผมทําอย่างนั้นไม่ได้งไงผมก็เป็นนโยบายว่าเ,าเาผมให้ไม่ได้นะถ้าจะทำมาก็ทําไม่ถูกต้องนะอ, <ๆ S 2> อย่างเช่นในเรื่องของการาพีรณาโงมานในการอะไรล่ะ ที่ถูกตัดทอนอ่ะใช่ใช่แต่ก่อนมนเไปทําโครงการใหม่ได้เองครับแต่คุณหมายมันออกมาแล้วนะทําไม่ได้นะเงินส่วนนี้นะสามหมื่นสี่หมื่นล้านแต่ก่อนเอาไปทำโครงการของแต่ละคนมันทําได้หันอะไรแล้วไปทาโครงการมาวันนี้มันทําไม่ได้เพราะคุณหมายมันออกมาแล้วทั้งหมดต้องกลับคืนไปที่รัฐบาลแล้วมาใส่ในโครงการที่ยังไม่มีงบมาอยู่ครับไอ้ความสั้ความันแบบรองนั่นแหละเขาเขามีปัญหาตรงนี้กันและก็บอกว่าลุงป้อมเข้าใจเขามากกว่าลุงตูก็ลุงป้อม ลุงป้าเป็นคนน่ารักไงผมเยสก็เยสโนโน่ถ้ามันทำได้ผมก็เพย์เยสทำให้ทำได้แต่ต้องไม่มีปัญหาครับคือการแบ่งงานการทำระหว่างสองปอคือมันก็เป็นปกติแล้วครับก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันดีอย่างที่ผมได้กล่าวไปพลเอกประยุทธ์ก็บริหารไปพลเอกประวิตร์ดูการเมืองแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งพลเอกประยุทธ์บอกว่าต้องมาทําเองทั้งสองอย่างนะครับพอถามถึงเรื่องความขัดแย้งคือในในเชิงส่วนตัวเนี่ย พลเอกประยุทธ์ก็ยังยืนยันคาเดิมว่าไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเจอหน้าทานข้าวกันตลอดก็ยังถามไถ่กันเพียงแต่ว่าเหมือนกับคล้ายๆตกลงกันไว้สพี่น้องไม่คุยการเมืองกันอาจจะมีแซวๆกันบ้างเห็นพี่ไปลงพื้นที่บ่อยปวดเมื่อยบ้างไหมอะไรทํานองนี้แซวๆกันก็น่าจะเป็นข้อตกลงกันคิดว่าถ้าเกิดเป็นประเด็นทางการเมืองก็อย่าไปพูดกันถึงกันเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือว่าพลเอกประวิทย์เองก็บอกว่าคุยกันทุกวัน แต่ว่าอาจจะเป็นบางเรื่องหรือเปล่าที่ยังไม่ได้มีการพูด <c oughs> คุยกันแต่สิ่งที่เราเห็นทั้งสองท่านของสองปอเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยคือเรื่องของการแบบเหมือนกับลงพื้นที่เนี่ยบางคนก็อาจจะบางคนอย่างพลเอกประยุทธ์เองก็อาจจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าถูกจับต้องยากหรือเปล่าเ <c oughs> มื่อก่อนอะไรเงี้ยพลเอกประวิทย์ก็เหมือนกันทั้งสองท่านตอนนี้ในช่วงหาเสียงเราก็เลยได้เห็นแล้วเราก็เอาภาพแบบนี้มาให้เห็น <c oughs> มาให้ดูว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งอย่าง,งแม้ว่าไม่ได้ เจอในเวทีดีเบตแต่ก็ได้สัมภาษณ์พิเศษก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นพลเอกประวิทย์นี่ก็จะมีแบบในลักษณะสัมภาษณ์พิเศษแบบไลฟ์สไตล์มากขึ้นทานอาหารผัดอาหารอะไรพวกนี้มากขึ้นนะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ที่ให้สัมภาษณ์คุณสุิชัยยุนเนี่ยก็ดูพลเอกประยุทธ์ก็ค่อนข้างจะผ่อนคลายแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่ได้พูดคุยอย่างเรื่องข่าไฟบ้างล่ะเรื่องเรื่องพูดภาษาอังกฤษบ้างล่ะเป็นเรื่องอื่นๆที่แบบว่าทําให้ได้เห็นอีกมุมมอง หนึ่งของผลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะครับซึ่งการเปิดใจเรื่องความขัดแย้งเรื่องอะไรต่างๆมันมีชื่อตอัวละครการ,ร,กมร,รกกกเมืองปรากฏขึ้นมาด้วยคุณสุทธิชัยเนี่ยโยนไปแล้ว <หา S 2> ชื่อร้อยเอกธรรมนัฐผลเอกประยุทธ์บอกผมไม่พูดแล้วกัน แต่ไม่ได้ปฏิเสธไงแต่ดูคําตอบแล้วมันเหมือนกับความชัดเจนที่มันคลุมคลุมเคลือเคลืออยู่ที่ผ่านมามันก็ทําให้เห็นได้ชัดนะก็ชัดก็ชัดนะฮะส่วนเรื่องของปัจจัยที่ทําให้ต้องแยกกันเดินเรื่องสสเข้าถึงยากพลเอกประยุทธ์ก็บอกเองก็พี่ป้อมเขาเป็นคนอย่างนั้นคือเป็นคนน่ารักเข้าถึงง่ายไอ้เรื่องนี้นักการเมืองก็บอกเรามาหลายปากแล้วพลเอกประยุทธ์เขาก็บอกเขาก็มีหลักการในการทํางานของเขามันเหมือนกับว่า คนที่แวดล้อมอยู่ทํางานด้วยกันนั่นแหละก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง<ฆ>นะครับถ้าฟังจากคาตอบในลักษณะนี้นะครับอันนี้เรื่องของพลเอกประยุทธ์เราเอามาฝากกันเพราะว่าทั้งสองท่านไม่ขึ้นเวทีดีเบตอะเ<ฆ>หลือ20วันแล้วเหลือกี่เวทีก็ไม่รู้น้อยแล้วละ่ะ<ฆ>ส่วนใหญ่เขาตะเวนจัดไปหมดแล้วพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ยังไม่ขึ้นนะครับอเผอิญว่าพอได้โอกาสสัมภาษณ์เดียวก็ต้องมาฝากกันหน่อย<ฆ>ะ